ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญประธานสโมสรจินตนาดร.กุสุมาลย์ประเสริฐศรีได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านอาจารย์หมอวิชัยนะคะท่านอาจารย์หมอสายสุนีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ก็ตื่นตันใจนะคะตื่นตันใจก็ต้องบอกว่าเพราะว่าท่านได้เอ็นดูหรือทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือจิตศิษย์เก่าเพราะท่านรักเราท่านจึงจะได้กลับมาที่นี่ตลอด35ปีนะคะในความตั้งใจที่ได้ค้นพบว่าตัวเองชอบกีฬายิมนาสติกแล้วก็หลงไหลในกีฬาเพศนี้มีความสุขทุกๆครั้งนะคะที่ได้ทำงานอยากจะบอกว่ากิจกรรมใน35ปีนี้นอกจากว่าเราจะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีแล้วก็ถ้วยพระราชทานที่สโมสรจินตนาสามารถที่จะครองได้เป็นสมัยที่18ติดต่อกันนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเนื่องจากเราเป็นสโมสรแรกของประเทศไทยตัวดิฉันเองเป็นนักกีฬาคนแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็ร่วมบุกเบิกวันนี้ก็เห็นยิมนาสติกเติบโตขึ้นมาก็ยังดีใจที่ยังได้เห็นเติบโตในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะว่าสมัยก่อนๆที่เป็นนักศึกษานะคะตอนนั้นที่มหิดลแล้วก็กลับมาที่กรมพละศึกษาก็มาช่วยสอนที่กรมพละศึกษาตอนนั้นเป็นรุ่นแรกเราไม่เคยเห็นแล้วคนเป็นเล่นยังไงเราไม่เคยเห็นเลยว่ากีฬาประเภทนี้ที่เห็นในรูปภาพเห็นในวิดีโอมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะแต่เราก็ได้นำความรู้ที่เราเรียนมานะคะมาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวมาทำให้รู้ว่าการที่เป็นนักกีฬายิมนาสติกเนี่ยมันจะต้องมีความพร้อมของร่างกายทุกๆส่วนหลายๆองค์ประกอบมันไม่ใช่คนธรรมดาที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเราทำยังไงเราที่ทำให้คนธรรมดาเนี่ยให้มีความพร้อมที่จะนำไปสู่ทักษะการเคลื่อนไหวที่พัฒนาจนกระทั่งขึ้นมีความสามารถสูงขึ้นและครั้งนี้นะคะก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายๆรุ่นได้กลับมาเราก็อยากจะให้สโมสรนี้หรืองานครั้งนี้เป็นจุดรวมของคนวงการยิมนาสติกเราเชื่อมั่นว่าท่านเจริญเติบโตได้ต้องมีเพื่อนนะคะต้องมีผู้ให้การสนับสนุนท่านต้องรู้จักกตัญญูท่านต้องมีจริยธรรมนะคะแล้วก็เราจะต้องครองตนเพราะอย่างน้อยปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะลดน้อยลงนะคะเราก็อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดเนี่ยค่ะได้มาพึ่งพาอาศัยแล้วก็ร่วมเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความฝันด้วยกันสุดท้ายก็จึงมีชื่องานว่าทุกความสำเร็จมีเรื่องราวนะคะให้ระลึกถึงกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ